รายการสถานีความคิดเป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับบุคคลทุกวัยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมเช้าๆแบบนี้พบกับดิฉันสุวิญญานุ่นพันธ์ในรายการสถานีความคิดรายการที่จะเปลี่ยนมุมมองท่านผู้ชมคิดรอบด้านมากขึ้นท่านผู้ชมคะและในวันนี้เป็นช่วงท้ายปี2557ในปีที่ผ่านมานะคะรายการสถานีความคิดก็ได้นำเสนอเรื่องราวต่างๆมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวทางด้านเชิงธุรกิจนะคะเกิดความรู้ในการใช้ชีวิตหรือการดูแลสุขภาพอาชีพนอกกระแสค่ะวันนี้ค่ะทางรายการได้รวบรวมอาชีพนอกกระแสอาชีพเก๋ๆที่เราได้นำเสนอผ่านมาในปีนี้มาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันค่ะโดยอาชีพแรกของวันนี้นะคะก็คือเบื้องหลังการอ่านทุกประเภทค่ะว่าจะเป็นหนังสือโปสเตอร์แม้กระทั่งคอมพิวเตอร์หรือการอ่านในมือถือนั่นคือตัวอักษรนั่นเองค่ะเบื้องหลังตัวอักษรต่างๆนะคะล้วนแต่มีที่มาที่ไปนั่นก็คือนักออกแบบตัวอักษรนั่นเองค่ะอาชีพนักออกแบบตัวอักษรจะเป็นอย่างไรนะคะติดตามชมกันค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณปรัชญาสิงโตหรือคุณแอนค่ะผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ font.com ค่ะสวัสดีค่ะคุณแอนคะวันนี้เราจะมาพูดถึงอาชีพนักออกแบบตัวอักษรคำว่านักออกแบบตัวอักษรเนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่เคยได้ยินเอ๊ะมีด้วยเหรอตัวอักษรมันต้องออกแบบกันด้วยเหรอแล้วมันเป็นอาชีพหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากคุณแอนอธิบายถึงนักออกแบบตัวอักษรว่าเป็นยังไงมีคำจำกัดความยังไงคะคือต้องบอกว่าอาชีพนักออกแบบตัวอักษรก็เหมือนอาชีพนักออกแบบทั่วไปที่ว่างานกราฟิก1ชิ้นประกอบด้วยภาพด้วยตัวอักษรบางครั้งถ้าเป็นงานภาพเคลื่อนไหวก็มีโมชั่นมีเสียงมีอะไรด้วยอะไรต่อมีอะไรตัวอักษรก็จะเป็นหนึ่งในนั้นก็มันคงเฉพาะตัวอักษรใช่ครับมันคงไม่ได้เกิดขึ้นมาเองใช่ไหมครับจะอยู่ตัวอักษรที่ก็จะต้องมีคนที่คอยทำขึ้นมาแต่นั้นอาชีพตรงนี้มันก็เลยออกมารองรับความต้องการตรงนี้ครับค่ะตัวอักษรนี่หมายถึงว่าตัวอักษรภาษาไทยภาษาอังกฤษใช่ครับใช่ครับตัวเลขถ้านักออกแบบอักษรไทยก็คือออกแบบทั้งตัวอักษรไทยอังกฤษตัวเลขสระพยัญชนะรวมถึงพวกเครื่องหมายต่างๆทั้งหมดครับก็คือต้องออกแบบหมดเลยอย่างนั้นถ้าเป็นฟอนต์หนึ่งชุดเนี่ยจะประกอบด้วยทั้งหมดที่ว่ามาแต่ก็จะมีบางครั้งที่นักออกแบบเขาจะออกแบบมาเป็นเฉพาะชุดตัวอักษรแล้วก็เป็นคำอะไรอย่างเงี้ยเป็นชื่อหนังเป็นประโยคใช่ครับเป็นชื่อหนังค่ะอันนั้นก็เป็นนักออกแบบตัวอักษรเหมือนกันก็ใช่เหมือนกันครับอ๋อแต่อาจจะทำเฉพาะชื่อหนังเฉพาะคำใช่ครับอะไรเงี้ยบางทีเราก็เห็นสติ๊กเกอร์ติดท้ายรถสิบล้ออะไรประมาณนั้นก็เป็นนักออกแบบตัวอักษรเหมือนกันแบบนั้นนี่ถือว่าเก่งเลยนะครับ เพราะว่าออกแบบต้องมามีอารมณ์ที่สอดคล้องกับวลีนั้นๆด้วยต้องดูพลิ้วต้องดูพลิ้วด้วย และเป็นที่นิยมไหมคะในเมืองไทยอ่ะนิยมสำหรับเป็นอาชีพนักออกแบบตัวอักษรและนิยมที่จะเอาตัวอักษรที่ออกแบบไปใช้เยอะแค่ไหนดูง่ายๆตามงานสัปดาห์หนังสืองานมหกรรมหนังสือต่างๆถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวอักษรไทยอ่ะมันจะมีอยู่แค่ไม่กี่แบบแต่ในปีหลังๆเนี่ยลองเดินเข้าไปดูได้เลยว่ามันจะละลานตามากหน้าปกแต่ละปกจะมีสไตล์มีเอกลักษณ์มีบุคลิกของแต่ละตัวหนังสือก็เฉพาะงานหนังสือนะครับก็จะมีแบบเยอะมากแสดงว่ามีความนิยมเยอะขึ้นใช่ครับมีความนิยมเยอะขึ้นในฐานะที่ผู้บริโภคเราจะเห็นเยอะแยะแล้วคนที่ทำเป็นอาชีพเนี่ยมีมากขึ้นหรือเปล่าคะอาชีพหลักเลยนะคะเอาเป็นว่าเมื่อก่อนนี้ก็จะมีแค่อยู่ไม่กี่เจ้าที่เขาทำแล้วก็ขายเนื่องจากประเทศไทยเราติดปัญหาเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์เยอะค่ะแล้วก็คนที่ทำขายก็จะเข็ดก็จะปิดตัวกันเป็นแถบๆอย่างเมื่อก่อนเราก็จะเคยเห็นฟอนต์ JS DB ชื่ออะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับจนปัจจุบันจะมีเจ้าใหญ่ๆอยู่ไม่กี่เจ้านอกนั้นก็จะเป็นแบบที่ผุดขึ้นมาเป็นแบบเหมือนเป็นฟรีแลนซ์ที่ออกแบบเองแล้วก็ทำขายในนามตัวเองอย่างนี้ก็จะเริ่มมีมากขึ้นครับค่ะการที่ทำเป็นอาชีพได้หมายถึงว่าพอเราออกแบบปั๊บมันต้องขายได้ใช่ครับซึ่งอันนี้มันโอกาสที่มันจะขายได้เนี่ยมันเยอะไหมคะหรือว่ามันรายได้มันดีพอที่จะเป็นอาชีพไหมคะพูดได้เลยว่าในประเทศไทยไม่พอจริงๆครับเพราะว่าเรายังรู้สึกว่าฟอนต์มันไปหาโหลดก็ได้จะโหลดฟรีหรือจะโหลดเถื่อนก็ได้มองเปรียบเทียบกับวงการเพลงก็ได้ครับเรารู้สึกว่า MP3 มันหาง่าย คืออะไรก็ตามที่เป็นเรื่องลิขสิทธิ์ขนาดการ์ตูนอย่างนิตยสารที่เพิ่งปิดตัวไปเร็วๆนี้นิตยสารการ์ตูนที่คนอ่านเยอะที่สุดในประเทศไทยแต่ว่าก็ไปไม่รอดเพราะว่าคนรู้สึกว่าไปดูในเน็ตฟรีเอาดีกว่าดังนั้นคนที่เขาทำเขาก็จะต้องทำงานอื่นควบไปด้วยก็มีแต่ก็จะมีคนที่ทำ
ฟอนต์อย่างเดียวเป็นอาชีพอย่างเดียวแต่ไปจับตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะก็มีหมายถึงว่าออกแบบภาษาต่างประเทศใช่ครับออกแบบภาษาอังกฤษเป็นชุดตัวละตินแล้วก็อาจจะมีตัวเคยเห็นตัวละตินที่อย่างเช่นตัว A แล้วมีจุดข้างบน2จุดอะไรอย่างนี้ไหมครับเนี่ยครับเขาก็ทำขายที่ต่างประเทศรายได้ดีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะเป็นนักออกแบบตัวอักษรได้เนี่ยต้องมีคุณสมบัติอะไรต้องจบด้านไหนมีมหาวิทยาลัยไหนสอนไหมครับโดยทั่วไปจะอยู่ในสาขาแนวนิเทศศิลป์นิเทศศิลป์ก็มันจะมีสักประมาณเทอมนึงอย่างเงี้ยครับที่สอนเรื่องไทโปกราฟีก็คือออกแบบตัวอักษรเสร็จปั๊บอยู่ที่ว่านักศึกษานิสิตคนนั้นน่ะจะสนใจเรื่องนี้จนไปตลอดรอดฝั่งจนจบจนเอามาทำเป็นอาชีพหรือเปล่าอันนี้คือในเรียกว่าในสำนักละกันเพราะอย่างผมเนี่ยก็นอกสำนักคือใครก็ได้ที่สนใจอย่างผมสนใจแบบตัวอักษรนั่นเราน่าจะมาทำลายมือตัวเองเป็นตัวอักษรนะหรือนักเรียนนักศึกษาอาจารย์ทหารตำรวจสถาปนิกอะไรไม่รู้มาเต็มเปิดก็คือผมอะทางเว็บฟอนต์ .com ใช่ไหมครับก็จะมีคนจากหลากหลายวงการซึ่งไม่มีวงการฟอนต์เลยมันไม่เคยมีมาก่อนเขาก็จะสนใจเขาจะเอางานของตัวเองมาแชร์กันเอาเป็นว่าคนที่ทำฟอนต์ได้เนี่ยคนที่สนใจแล้วก็ต้องวาดรูปเป็นต้องมีเป็นศิลปินไหมจะต้องอะไรมีคุณสมบัติพิเศษมีความคิดสร้างสรรค์อะไรอย่างนั้นไหมคะได้ก็ดีแต่ไม่จำเป็นครับ อย่างเว็บฟอนต์แค่มีใจอยากใช่อย่างเว็บฟอนต์น่ะที่เด็กที่สุดก็คือมีน้องอายุ11ขวบทำฟอนต์ออกมาเป็นลายมือตัวเองขยุบขยุยน่ารักแต่ก็เด็กทำได้ดังนั้นถ้าใครมาถามว่าฟอนต์มันทำยากหรือเปล่าก็จะยกเคสน้องคนนี้ให้ดูเด็ก11ขวบทำได้ใช่ครับสวยสู่สังคมกับปตท.สผ.คุณผู้ชมครับจากความร่วมมือระหว่างบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือปตท.สผ.และศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าห้วยขาแข้งได้จัดหลักสูตรท้องถิ่นรักเสือโคร่งรักป่าห้วยขาแข้งเพื่อให้นักเรียนในพื้นที่โดยรอบห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานีได้เรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์ป่าและเสือโคร่งที่เป็นดัชนีชี้วัดความสมบูรณ์ของป่าและเพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์เสือโคร่งจากประสบการณ์จริงปตท.สผ.จึงได้เปิดห้องเรียนธรรมชาติสนับสนุนการจัดค่ายเยาวชนรักเสือโคร่งไทเกอร์ยูธแคมป์โดยมีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต42จังหวัดอุทัยธานีจำนวน8โรงเรียนรวม56คนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเรียนรู้ถึงความสำคัญและคุณค่าของเสือโคร่งตลอดจนการปลูกจิตสำนึกรักป่ามรดกโลกสมบัติทางธรรมชาติที่สำคัญโดยมีวิทยากรด้านงานวิจัยเสือโคร่งให้ความรู้พร้อมทั้งจัดกิจกรรมต่างๆเช่นฐานแกะรอยเสือโคร่งเพื่อรู้จักรอยตีนเสือโคร่งการศึกษาลักษณะโครงสร้างเส้นขนของสัตว์ป่าเพื่อรู้ถึงความสมดุลของอาหารเสือโคร่งการเรียนรู้เทคโนโลยีการเก็บข้อมูลเสือโคร่งเพื่อสามารถนำความรู้มาดูแลป่าและสัตว์ป่าแหล่งมรดกที่สำคัญต่อไปครับรู้จักเสือรู้จักสัตว์ป่ารู้ว่าเสือกินอะไรทุกวันนี้จำนวนประชากรเสือเริ่มลดลงตัวผมเองก็เป็นเยาวชนนะครับก็เหมือนกับว่าอยากจะบอกว่าเราทุกคนนะครับควรช่วยกันรักษาพื้นป่าแล้วก็เสือด้วยเพราะเสือเป็นจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารถ้าไม่มีเสือป่าก็ไม่สมบูรณ์บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบุกเบิกพลังงานเพื่อโลกที่ยั่งยืนผู้ชมคะการเรียนด้วยการเอาชีวิตเป็นตัวตั้งไม่ใช่เอาวิชาเป็นตัวตั้งเรียนรู้เพื่ออยู่อย่างมีศักดิ์ศรีและมีกินในท้องถิ่นของตนเองนี่เป็นเพียงหนึ่งในวลีของการศึกษาระบบใหม่จากสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนที่เกิดจากการบูรณาการ4องค์กรเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจระดับรากฐานส่งเสริมความเข้มแข็งให้ชุมชนจัดการตนเองชุมชนโดยสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนได้สร้างบัณฑิตออกมาพัฒนาชุมชนจำนวนกว่า 2,700 คนในหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตคณะศิลปศาสตร์3สาขาวิชาเพื่อสร้างคนให้เป็นแบบอย่างที่ดีในชุมชนต่อไปการเรียนการสอนไม่เหมือนการเรียนการสอนตามปกติตามระดับอุดมศึกษาที่อื่นนะครับเราไม่ได้จำกัดอายุฮะสำหรับ
นักศึกษารุ่นนี้เนี่ย ที่จบเนี่ยอายุที่มากที่สุดก็คือ81ปีนะเพราะว่าการเรียนเนี่ยไม่ได้มาเรียนรวมกันอยู่ที่เดียวก็กระจายไปตามศูนย์ต่างๆนะซึ่งมีถึง30กว่าศูนย์นะทั่วประเทศแล้วก็ยังไปร่วมกับเครือข่ายนะเป็นศูนย์ย่อยอีกประมาณ198ศูนย์นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาเนี่ยก็เรียนอยู่ตามท้องถิ่นของตัวเองนะฮะส่วนอาจารย์เนี่ยก็ใช้คนที่มีความรู้นะฮะอาจารย์ในท้องถิ่นนั้นหรือว่าเป็นคนที่มีความรู้ในชุมชนนั้นนะครับก็เอาชุมชนเป็นตัวตั้งนะครับเราก็เอาเนื้อหาที่มาจากชีวิตของชาวบ้านนะเนื้อหาส่วนใหญ่นี่เราไม่ได้เอามาจากตำราหรือว่าไปลอกเอามาจากหลักสูตรที่มีอยู่แล้วแต่เราเอามาจากการเสวนาการสรุปบทเรียนของชาวบ้านนะเขาต้องมีความมุ่งมั่นแล้วก็อยากจะเรียนรู้จริงการเรียนที่นี่ไม่ใช่เพราะอยู่ใกล้บ้านเพราะฉะนั้นจะเรียนง่ายจบง่ายก็ไม่ใช่แต่ถ้าเขามีความมุ่งมั่นว่าเขาอยากจะเรียนรู้เพื่อจะได้ใช้ความรู้ใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาตนเองปัญหาท้องถิ่นเนี่ยก็มาการเรียนของสถาบันการเรียนรู้เพื่อมวลชนมวลชีวิตนะครับไม่ใช่ว่าท่องแล้วไปสอบนะครับต่างการคิดสลับกันเลยเป็นการปฏิวัติการศึกษาของมวลชีวิตโดยตรงนะครับเรียนมวลชีวิตง่ายแต่ยากในการทำโครงงานคือเปลี่ยนแปลงจากการที่แต่เราไปท่องแล้วไปสอบจะไม่มีข้อกาจะมีแต่ข้อเขียนนะครับคือเราเขียนจากความรู้ของเราในชุมชนเลยนะครับตอนที่ได้รับปริญญาเนี่ยคือความภูมิใจที่สุดเลยครับใส่เสื้อคุยกับผมสนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนท่านผู้ชมคะปัจจุบันหน้าตาของอาหารก็พัฒนาตามกาลเวลาไม่พ้นแฟชั่นนะคะเสน่ห์ของอาหารที่เราเห็นปรากฏตามหน้านิตยสารต่างๆก็มีความสวยงามไม่แพ้กับแฟชั่นเลยทีเดียวค่ะเพราะว่ามันมีเบื้องหลังมีฟู้ดสไตลิสต์อยู่นั่นเองค่ะอาชีพฟู้ดสไตลิสต์คืออะไรนะคะวันนี้ค่ะทางรายการสถานีความคิดจะพาท่านผู้ชมไปพบกันค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงสวัสดีครับคุณลุงลิปเป็นฟู้ดสไตลิสต์ทีนี้มันอาจจะเป็นคำที่คนไทยไม่ค่อยคุ้นนะคะฟู้ดสไตลิสต์คือใครคืออาชีพอะไรฟู้ดสไตลิสต์ในส่วนใหญ่ของในเมืองไทยได้คนเรียกว่านับคนได้น้อยมากเลยเรียกว่านับคนได้เลยก็คือเหมือนคนที่เรียกว่าจะทำอาหารยังไงไม่ใช่เป็นคนปรุงนะครับแต่เป็นคนที่จะทำตัวอาหารยังไงให้ออกมาได้ดูน่ารับประทานมากที่สุด อยากให้คนหยิบเข้าปากมากที่สุดทำเรียกว่าดึงจิตวิญญาณของตัวอาหารออกมาสู่คนกินได้มากที่สุดนะครับเป็นการตกแต่งหน้าตาอาหารหรือเปล่าคะเป็นการตกแต่งไม่ใช่เป็นการปรุงใช่ไหมคะใช่ครับก็คือการตกแต่งตัวอาหารคือรับหน้าที่จากตัวเชฟหรือตัวพ่อครัวไปอีกทีนึงครับผมแล้วก็นำเสนอสิ่งที่พ่อครัวอยากจะนำเสนอพร้อมกับอาหารนั้นมีจุดเด่นในการดึงเข้าออกมาให้ได้มากที่สุดครับผมจริงๆถ้าอย่างนั้นฟู้ดสไตลิสต์จำเป็นจะต้องมีความรู้เรื่องการทำอาหารหรือเชฟเนี่ยเป็นฟู้ดสไตลิสต์ด้วยได้ไหมคะในเมืองไทยเนี่ยปกติส่วนใหญ่เชฟจะเป็นตัวฟู้ดสไตลิสต์เองด้วยนะครับแต่ในเมืองนอกหรือว่าในปัจจุบันเนี่ยจะเริ่มมีแล้วที่แต่ของเมืองนอกมีมานานแล้วแหละที่ทำหน้าที่ในการตกแต่งอาหารหรือว่าดึงจุดเด่นของอาหารเนี่ยออกมาโดยเฉพาะครับในเมืองไทยเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยตัวเชฟเขาจะตกแต่งอาหารในจานอยู่แล้วเวลาเขาจะก่อนจะเสิร์ฟใช่ครับเขาจะเป็นผู้คิดวิเริ่มในช่วงแรกแล้วก็จะมีคนเหมือนกับเป็นคุกในการทำแล้วเขาก็จะเป็นผู้จัดแต่งจานเองในช่วงสุดท้ายก่อนที่จะส่งต่อให้กับตัวพนักงานไปเสิร์ฟครับผมจริงๆฟู้ดสไตลิสต์เนี่ยเป็นอาชีพได้หรือไม่คะเป็นอาชีพหนึ่งใช่ครับตอนนี้ก็เป็นอาชีพหนึ่งเลยทีเดียวตัวกลุ่มลูกค้าเนี่ยก็จะมีหลายแบบก็อย่างเช่นตัวคนทำร้านอาหารนะครับตัวแมกกาซีนตัวนิตยสารที่นำเสนอเกี่ยวกับอาหารที่สวยงามรวมถึงเรื่องราวต่างๆคนที่จะทำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอาหารเป็น product ใหญ่ๆเป็นอุตสาหกรรมก็ฟู้ดสไตลิสต์ก็จะเข้ามามีบทบาทในเรื่องของการคิดตัวเมนูอาหารตัว product ตัว packaging การดึงจุดน่าสนใจของตัวอาหารนั้นๆใส่ลงมาในจุดต่างๆของตัวที่เขาอยากจะสื่อออกไปในมีเดียต่างๆให้ได้มากที่สุดค่ะคือโล
กสวยสู่สังคมกับปตท.สผ.คุณผู้ชมครับเสือเปรียบเสมือนผู้ล่าเป็นตัวชี้วัดความสมบูรณ์ของป่าเช่นเดียวกับป่าที่เปรียบเสมือนธนาคารแห่งพันธุกรรมที่ช่วยสร้างให้ทุกชีวิตในป่ามีความสมดุลแต่นับวันป่าจะมีแต่ถูกบุกรุกทำลายเนื่องจากการเปลี่ยนพื้นที่ป่าเป็นพื้นที่เกษตรกรรมจำนวนเหยื่อของเสือก็มีปริมาณลดลงอีกทั้งความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับเสือจึงทำให้เสือมีมูลค่าและเป็นที่ต้องการดังนั้นเสือจึงกลับกลายเป็นผู้ถูกล่าแทนดังนั้นเพื่อให้ทั้งป่าและเสือยังคงอยู่ในพื้นที่ป่ามรดกโลกห้วยขาแข้งการวิจัยเพื่อศึกษาวิถีชีวิตของเสือจึงมีความจำเป็นและเพื่อให้ผลการสำรวจมีความแม่นยำบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือปตท.สผ.จึงได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเทคโนโลยีเพื่อการติดตามด้วยระบบ GPS เพื่อส่งสัญญาณดาวเทียมให้การทำงานวิจัยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับปัญหาเกี่ยวกับเสือโคร่งจริงคือหลายพื้นที่เราไม่รู้สถานภาพมันเลยทั่วโลกประมาณกันว่ามีเสือโคร่งอยู่ประมาณ 3-4,000 ตัวประชากรเสือโคร่งน้อยมากไม่ต้องดูอื่นไกลไหนประเทศรอบบ้านเรากัมพูชามีการยืนยันจากนักวิทยาศาสตร์บอกเสือโคร่งหมดแล้วเวียดนามคิดว่าหมดลาวเหลือน้อยมากเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเสือโคร่งอยู่ในภาวะวิกฤตมากการที่เราใช้ระบบดาวเทียมในการทำงานเนี่ยมันก็จะได้ข้อมูลที่ชัดเจนขึ้นแม่นยำค่อนข้างจะบวกลบไม่เกิน10เมตรอะไรประมาณการนั้นว่าเสือโคร่งผมยืนยันว่าเราไม่ได้ทำเพื่อเสืออย่างเดียวเสือนี่เป็นสิ่งพลอยได้ด้วยซ้ำไปแต่การอนุรักษ์เสือโคร่งเนี่ยการคือการรักษาระบบนิเวศพื้นป่าขนาดใหญ่ให้คงอยู่บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบุกเบิกพลังงานเพื่อโลกที่ยั่งยืนคุณผู้ชมครับจากรางวัลด้านการส่งเสริมพลังงานทดแทนระดับประเทศ Thailand Energy Awards 2014สู่รางวัลระดับชาติ ASEAN Energy Awardsที่ปีนี้รางวัล ASEAN Energy Awards เป็นของประเทศไทยมากที่สุด13รางวัลถือเป็นก้าวสำคัญของประเทศไทยในการพัฒนาศักยภาพพลังงานทดแทนและเมื่อเร็วๆนี้กระทรวงพลังงานโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานหรือพอได้พาสื่อมวลชนลงพื้นที่เยี่ยมชมหนึ่งในองค์กรที่ได้รับรางวัล ASEAN Energy Awardsบริษัทซินดิคาทุ่ม Sustainable Resources ประเทศไทยที่ผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานจากขยะได้ถึง16เมกะวัตต์ถือเป็นหนึ่งในตัวอย่างการบริหารจัดการขยะมาเป็นไฟฟ้าสามารถช่วยลดการนำเข้าพลังงานและยังช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขยะครับทางบริษัทเนี่ยมีการบริหารจัดการที่ดีมากมีการได้รับรางวัล Thailand Energy Award ที่ไปชนะในเรื่องของ ASEAN Energy Award นะครับทุกวันนี้เนี่ยมีการทำยังสถานีอยู่ไม่ถึง100เมกะวัตต์ศักยภาพที่กระทรวงพลังงานได้ดูทั่วประเทศแล้วนี่มีอยู่ประมาณ600เมกะวัตต์ที่สามารถดำเนินการได้ลองคิดดูสิครับถ้าทั้งประเทศทำได้อย่างนี้กลิ่นก็ไม่มีการจัดการก็ไม่ต้องนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศแล้วก็เป็นการทำให้ชุมชนเนี่ยมีความแข็งแกร่งนี่คือสิ่งที่สำคัญมากในมิติใหม่เนี่ยนะฮะผมว่ารัฐบาลนอกจากให้ความสำคัญแล้วก็ยังพยายามที่จะสร้างความเข้าใจให้กับชุมชนได้รับทราบว่าการกำจัดขยะเนี่ยเรื่องของการกำจัดขยะเนี่ยมันมีหลากหลายวิธีการผลิตไฟฟ้าเป็นวิธีการกำจัดขยะประเภทหนึ่งเพราะฉะนั้นอย่ามองว่าเรากำลังจะส่งเสริมให้มีการผลิตไฟฟ้าจากขยะแต่เรากำลังพยายามที่จะกำจัดขยะด้วยการนำเอามาเป็นพลังงานท่านผู้ชมคะมีคำกล่าวที่ว่าเราจะตัดสินคนอื่นใน7วินาทีแรกที่เราได้พบกันนะคะดังนั้นความประทับใจแรกจึงเป็นสิ่งที่สำคัญค่ะที่ปรึกษาภาพลักษณ์จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการดำรงชีวิตและการประกอบธุรกิจเดี๋ยวนี้เรามีที่ปรึกษาภาพลักษณ์เป็นอาชีพกันแล้วนะคะในต่างประเทศเนี่ยการ
พัฒนาภาพลักษณ์เนี่ยก็มีความสำคัญมากเหมือนกันโดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้วประเทศไทยเนี่ยยังคิดว่ายังมีโอกาสที่จะพัฒนาได้มากน้อยแค่ไหนและธุรกิจนี้เนี่ยน่าจะเติบโตอย่างไรคะในอนาคตสำหรับอาชีพนี้นะคะ Image Consultant เนี่ยต้องเรียนว่ายังมีจำนวนคนไทยอาจจะทำไม่ค่อยเยอะมากนะคะถ้าดูจากคนที่จดทะเบียนเป็นสมาชิกของสมาพันธ์ที่ปรึกษาด้านภาพลักษณ์ทั่วโลกในอเมริกามี300กว่าท่านนะคะอย่างในญี่ปุ่นอาจจะ 70-80 ท่านถ้ามองใกล้ๆบ้านเราอย่างสิงคโปร์ก็เกือบ30ท่านถ้าเข้าไปดูในสำหรับคนไทยเองตอนนี้ตุนเห็นแค่3ท่านเท่านั้นเองเหรอคะค่ะยังน้อยมากๆนะคะแต่ที่ฉันเห็นแนวโน้มค่ะว่ามีคนที่ให้ความสนใจอาชีพนี้เยอะขึ้นแล้วก็เข้ามาซักถามพูดคุยกันนะคะว่าจะเตรียมตัวเองอย่างไรต้องใช้ทักษะอะไรบ้างในการที่จะเป็นที่ปรึกษาด้านภาพลักษณ์ก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นเรื่องที่ดีค่ะถ้าทำยังไงคะต้องจบด้านไหนคะต้องมีพรสวรรค์มีความสามารถพิเศษด้านไหนหรือต้องมีความสวยเป็นที่ตั้งความสวยอาจจะไม่ใช่เรื่องจำเป็นนะคะแต่ว่าความสนใจในเรื่องของการดูแลภาพลักษณ์ตัวเองอาจจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญนั่นคือเรื่องที่หนึ่งนะคะสองฉันคิดว่าคนที่อยากจะทำอาชีพนี้เนี่ยคงต้องเป็นคนที่ใส่ใจคนอื่นด้วยอย่างคนที่เดินเข้ามาหาเราเนี่ยจริงๆโจทย์ของเขาสำคัญกว่าความต้องการของเราเพราะฉะนั้นต้องมีทักษะในการเป็นผู้ฟังที่ดีแล้วให้เกียรติคนที่กำลังคุยกับเราอยู่แล้วก็สุดท้ายหลายๆท่านอาจจะรู้สึกว่างานที่ปรึกษาด้านภาพลักษณ์สนุกแล้วก็ดูน่าจะมีอะไรใหม่ๆสนุกสนานก็สนุกจริงแต่เราก็ทำงานกันหนักพอสมควรเราหยุดที่จะเรียนรู้ไม่ได้เพราะว่าทุกๆเคสที่เดินเข้ามาหาเราต้องการคำตอบที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกๆปีเองฉันเองก็เรียนหรือว่าเซอร์ติฟายตัวเองในแต่ละด้านทุกปีเพื่อที่จะนำความรู้ใหม่ๆเนี่ยแหละค่ะกลับมาแบ่งปันให้กับคนอื่นด้วยแล้วความจำเป็นคือมันจะมีการศึกษาเรื่องการสร้างภาพลักษณ์โดยเฉพาะไหมคะหรือว่าไปดูเรื่องศิลปะการจับคู่สีหรืออะไรอย่างนี้ไหมคะค่ะมีค่ะอย่างถ้าเกิดสำหรับคนที่สนใจนะคะลองเซิร์ชเข้าไปดูได้เนี่ยก็จะมีใช้คำว่า image consultant ได้เลยเนี่ยก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าคำว่าที่ปรึกษาด้านภาพลักษณ์เนี่ยในเชิงของความรู้การเซอร์ติฟายตัวเองหรือการผ่านการรับรองเนี่ยจะมีด้านต่างๆให้เราได้เรียนรู้เยอะนะคะเดี๋ยวฉันยกตัวอย่างเช่นเรื่องของ Color Analysis การวิเคราะห์สีให้เหมาะกับสีผิวสีตาสีผมสีสันเสื้อผ้าเนี่ยก็ถือเป็นศาสตร์หนึ่งที่สามารถไปเรียนได้แล้วนำมาปรับประยุกต์ใช้นะคะหรือเรื่องของการทำสปีชการพรีเซนต์ตัวเองเนี่ยก็มีความรู้สถาบันต่างๆที่พร้อมให้ความรู้อยู่แล้วเราสามารถเข้าไปเรียนสิ่งเหล่านี้ได้สมัยก่อนเราอาจจะชินกับคำว่าสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพคือการเรียนเรื่องพัฒนาบุคลิกภาพอะไรนี้มันเหมือนกันไหมคะวัตถุประสงค์ดิฉันคิดว่าไม่ต่างกันมากก็คือการที่ช่วยให้คนคนหนึ่งดูดีขึ้นในแบบโดยรวมนะคะแต่ว่าสิ่งที่ต่างกันไปคงเป็นเรื่องของการนำความรู้ศาสตร์ใหม่ๆเข้ามาเมื่อก่อนเรารู้สึกว่าเรากำลังจะไปเข้าหลักสูตรฝึกอบรมบุคลิกภาพเขาคงสอนเราเนื้อเรื่องของการเดินยืนนั่งให้สวยใช่ไหมคะแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นอาจจะเป็นแค่พื้นฐานสำหรับวันนี้ดิฉันคิดว่ามีหลายๆอย่างมากไปกว่านั้นนะคะอย่างเช่นเรื่องของการวางตัวเองให้เหมาะสมให้ดูเป็น professional เป็นมืออาชีพในโลกธุรกิจหรือว่าเรื่องของการวิเคราะห์สีสันสไตล์ต่างๆทันสมัยสิ่งเหล่านี้เป็นความรู้ที่ทันสมัยขึ้นแล้วนำมาช่วยเสริมบุคลิกได้เช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะพัฒนาบุคลิกภาพหรืออะไรเนี่ยเราก็ต้องทำ3 ABC อย่างที่บอกอาจจะเริ่มง่ายๆด้วย ABC ด้วย ABC คือเราก็ต้องรู้ว่าแต่ปัญหาหลักก็คือวิเคราะห์ไม่ถูกฉะนั้นคนส่วนใหญ่ก็คือบางทีเขาก็น่าจะรู้ว่าจุดเด่นหรือจุดด้อยเป็นยังไงบางทีเราอาจจะมองจุดด้อยเราไม่รู้ไม่ถนัดแล้วเราก็ใส่แบบที่เราใส่แล้วคนอื่นเห็นว่าไม่สวยสักทีแต่เราอาจจะนึกว่าสวยก็ได้เป็นไปได้ค่ะเป็นไปได้สิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่แน่ใจส่องกระจกแล้วเราก็ว่าดีก็สวยนะก็ดูดีนะเราอาจจะใช้เสียงของคนรอบข้างที่ไว้ใจได้นะคะอย่างเช่นคนในครอบครัวหรือว่าเพื่อนสนิทของเราเนี่ยถ้าเรายังไม่จำเป็นถึงขั้นต้องเดินไปหา image consultant เนี่ยเราอาจจะให้คนรอบตัวใกล้ชิดเราเนี่ยเป็นคนช่วยฟีดแบคเราว่าตรงไหนที่เขาเห็นแล้วอะไรที่เราปรับได้ถ้าเราเปิดใจตัวเองแล้วก็เปิดใจให้คนอื่นได้แนะนำเราดิฉันเชื่อว่าเราจะได้ยินสิ่งดีๆแล้วเราพัฒนาตัวเองจากตรงนั้นได้ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเทปพิเศษที่เราได้รวบรวมอาชีพนอกกระแสที่รายการสถานีความคิดได้นำเสนอไปในช่วงปี2557ที่ผ่านมาเป็นอาชีพนอกกระแสที่หลายๆท่านก็อาจจะไม่คิดว่าจะมีอาชีพนี้อยู่ในประเทศไทยนะคะแล้วก็เป็นอาชีพที่
น่าสนใจนอกกระแสและอาจจะมาแรงในอนาคตค่ะและในวาระดิถีขึ้นปีใหม่นี้ทางรายการสถานีความคิดขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยขอให้ท่านผู้ชมและครอบครัวมีความสุขความเจริญตลอดไปพบกันใหม่ในปีหน้านะคะสวัสดีค่ะ